ไหนยังมาแล้วมีคนเข้ามายังแต่จริงๆในเพจก็ไม่ค่อยเท่าไหร่น่าจะไปไลฟ์ในเฟซส่วนตัวยังไม่มีใช่เพจมันไม่ค่อยขึ้นเพจมันไม่ค่อยแจ้งเตือนใช่ไหมเอาไหมไปไลฟ์ในเฟซดีกว่าแล้วค่อยแชร์ในเพจมีคนเข้ามาแล้ว3คนอ้าว4คนอ้าวเข้ามาแล้วทำไมมันไม่ขึ้นเมื่อใครขึ้นบ้างอ่ะนั่นน่ะสิเต็งเอาเก้าอี้มานั่งจะได้นั่งเครื่องมือได้แล้วเก้าอี้สูงมาไปเข้ามาเจ็ดคนแล้วอึ๊บแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอุดิโลอ่ะเพื่อนท่านใดเข้ามาก็รบกวนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะครับวันนี้จะเอาเทคนิคซ่อมเรือมาฝากดาวเข้ามาแล้ว20กว่าคนสวัสดีครับพี่ FC จากบางบ่อจากบางบ่อสวัสดีครับในเครื่องเต็งขอโทรศัพท์เต็งหน่อยวันนี้ให้เมียถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ครับเอ้ยไลฟ์สดให้มีใช้แรงงานเมียครับวันนี้วันนี้ซ่อมเรือพอดีเรือมีปัญหาน้ำเข้าก็เลยต้องแก้ไขกันเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ไปกลุ่มขยักก็ได้กลุ่มฟิลฟรีก็ได้นะครับพอดีผมไลฟ์ในเพจนะครับเพจอุดิโลโอ้โหดูเต็งด้วยบิ๊กเอ็มมันเก็บของโอ้ยเลอะลกมันจะช้าของเต็งช้ากว่าใช่ไหมไม่เป็นไรแจกเรือยังครับยังโอ้ยบอกแจกเรือกรอบอยู่ครับเต็งวางมีที่วางปะเอาของยืมที่วางของลูกมาหน่อยที่เล่นเกมมันอะโอ้ยบอกแจกเรือกรอบอยู่ครับไม่มีที่เสียบหรอนะบอย FC จากบางบ่อฮะไม่มีที่เสียบหรอก็ไม่มีที่ตั้งแล้วไงตอนเนี้ยเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมเอ่ยถ้าไม่ชัดบอกด้วยครับใครเข้ามาแล้วแนะนำตัวด้วยครับฟังนะคนเสียงตัวนี้มันจะตีเข้าไงอ้าวแล้วตัวนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมล่ะอุ๊ยทำให้เป็น iPhone อะไรเนี่ยโอ้โหลมได้ยินของเขาได้ยินอยู่แต่เสียงมันจะดีเลย์ไงเพราะว่าเขาไลฟ์ไปแล้วสัญญาณก็จะออกไปนู่นอึ๊บไม่เป็นไรไม่เด็กได้ยินของเขาได้ยินอยู่แต่เสียงมันจะดีเลย์ไงเพราะว่าเขาไลฟ์ไปแล้วสัญญาณก็จะอะไรนะผมหนัก105 กิโลเกินที่เรือแบบไหนครับหนัก105 กิโลไปไม้ไหนบ่อยๆครับเต็งลดเสียงอันนี้ดีกว่าไม่หนัก105 กิโลมี
เอฟซีจากสปปลาวสบายดีไอ้สปปลาวว่าได้เข้าไปโดนแล้วเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นถามเรื่องเรือน้ำหนัก105กิโลเนี่ยไปใหม่ในประจำตั้งงบด้วยงบเท่าไหร่ไหนถ้าปล่อยงบก็มีหลายรุ่นให้เลือกแต่ทีนี้เนี่ยน้ำหนักตัวขนาดนี้นะครับผมว่าควรจะเลือกเรือที่ค่อนข้างใหญ่หรือเรือที่บรรทุกดีอย่างบรรทุกดีงบน้อยตอนนี้ก็จะเป็นบิ๊กฟิตแล้วก็ถ้าปล่อยงบเลยนะครับมี2ตัวที่น่าเล่นตอนนี้คือโมเก้น 12.5 กับรัว 13.5 ด้วยน้ำหนักของการบรรทุกเพราะว่าลำนี้ครับตอนนี้มีปัญหาอยู่คือเพื่อนที่เอาไปเนี่ยน้ำหนักของ Big M เขา95กิโลแล้วเขาบรรทุกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งแบตเตอรี่มอเตอร์ไกด์น้ำเข้าครับก็เลยต้องแก้ใหม่เพราะจริงๆเรือเนี่ยเรือที่ดีที่สุดไม่มีนะครับแต่จะมีเรือที่เหมาะกับคุณที่สุดอ่ะเคลียร์ให้ Big M ได้แล้วรอบนึงวันนี้จริงๆสมอเอาไว้เรื่องสมอเอาไว้ก่อนนะครับเพราะผมจริงๆวันนี้จะแนะนำเรื่องของการซ่อมเรือพอดีเรือรั่วอึ๊บเข้ามาแล้วใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์ไปด้วยนะครับเห็นมะเห็นผมปะผมไม่เห็นตอนเนี้ยเห็นครึ่งตัวไม่เห็นครึ่งตัวไม่เห็นผมอ้าวไหนโอ้หิวน้ำมาเต็งนี่เหรอใครก็ผมตกปลาก็พ้นน้ำด้วยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเต็งอันนี้ทำไมเขาไม่เห็นคอมเมนต์ดูให้หน่อยไม่ดูเต็มจอไงเขาทำอ๋อเมื่อกี้จัดเมื่อกี้กดโดนเอาเคลียร์ให้หน่อยเห็นบ้างไหมใช่อยู่แต่จะมองเห็นไหมโบโบสวัสดีครับโบโบเหรอโบโบพรุ่งนี้เจอกันโบโบตั้มบอกว่าราคาแพงไหมราคาแพงไหมเรือมันอยู่ที่เราครับถ้าเราพร้อมก็ไม่แพงครับถ้าเราไม่พร้อมก็แพงแต่กับคุณภาพเทียบแล้วก็ผมว่ามันคุ้มตรงที่ไอ้ถ้าเราตกนานๆนะครับอย่างสมมติผมจะไปทริปวันนี้สมมติว่าจองเรือค่าใช้จ่ายง่ายอย่างน้อยๆ500บาทมีคนพายให้เราอย่างน้อยนะครับสมมุติเรือพาย500บาท10ทริป 5,000 100ทริป 50,000 ยาระยายาวถึงบอกว่าถ้าระยะยาวคุ้มครับไม่แพงหรอกก็เลยว่าผมเองผมมองเรื่องความคุ้มนะครับระยะยาวจะคุ้มกว่าเรื่องราคาความคำว่าแพงมันอยู่ที่เรามากกว่าครับอ่ะทีนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องซ่อมเรือมากกว่านะครับเพราะว่าโพสต์ที่หัวโพสต์ที่ผมโพสต์ขึ้นไปก็คือซ่อมเรือวิธีทำของผมนะครับเอาง่ายๆเลยทุกคนทำได้ที่บ้านคือการเติมน้ำเข้าเรือเติมน้ำต้องการที่อยู่ต้องไหนมีจุดรั่วเขาก็จะออกครับอย่างตัวนี้ผมเติมมาได้นานแล้วน้ำเต็มแล้วจุดรั่วเห็นแล้วครับ2จุดเต็งเดี๋ยวเปิดน้ำเพิ่มเดี๋ยวเขาถอดอันนี้ก่อนเป
ิดน้ำเพิ่มตรงไหนเอาตัวเองไปเปิดน้ำให้เขาหน่อยน้ำมันเต็มเดือนแล้วให้มันดันเพราะตอนนี้เขาเปิดทิ้งออกไงเพราะเมื่อกี้มันดันแรงอันนี้จะได้เห็นรูปชัดๆเลยเพราะว่าภาพเปิดน้ำตรงนั้นให้เขาหน่อยเปิดอีกให้มันพุ่งปิดปี๊ดเลยจะได้เห็นชัดๆโหวันนี้เต็งทำไมเขาตาตูบจังวะเนี่ยอัพใส่ลำนี้จังก็เปิดเลยไม่เป็นไรก็เอามาเสียบไว้เออวันนี้จ่าฟิลเอาแย่เข้าไปลึกๆเลยจ่าละวะพรุ่งนี้ละวะเจอกันอาหารมาเต็มไม่เห็นเขาเรือนะครับผมเติมน้ำจริงๆเนี่ยน้ำประปาที่บ้านเราเนี่ยอันนี้คือง่ายที่สุดเลยไม่ต้องใช้อะไรมากมายแต่มันแค่มันจะยุ่งยากตอนที่เราเทน้ำออกตรงนี้อัดน้ำเมื่อน้ำเต็มนะครับน้ำจะดันเข้ามาเลยฟิวเข้ามาแล้วฟิวรบกวนแชร์เข้าไปในกลุ่มคายักให้พี่ด้วยเพราะว่าพี่ไม่ได้โพสในกลุ่มพี่โพสที่หน้าเพจตัวเองเพื่อนท่านใดมีอะไรสงสัยถามมาเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่ตอบให้แล้วก็ฝากทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเริ่มผมเติมน้ำที่หัวเรือฝาตรงฝาแฮทนะครับเติมน้ำอัดเนี่ยน้ำจะเข้ามาให้เต็มเลยเติมก็นานแล้วล่ะตอนนี้พอเติมเนี่ยผมเห็นจุดหนึ่งเห็นนะครับณขณะนี้เนี่ยในตัวเรือเต็งเห็นไหมกล้องซูมให้ได้ป่ะนี่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่รับน้ำหนักบ่อยด้วยที่เรือลำนี้อยู่กับผมมาลำนี้จะ6ปีแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรอยแตกนี่รอยแตกของเขา1จุด2จุดเนี่ยครับจุดที่แตกจุดที่รับแรงของเรือปกติของรุ่นนี้ด้วยที่อายุการใช้งานของเขาเรือลำนี้อยู่กับผมน่าจะมี6ปีนี่คือจากการใช้งานนะครับที่พังจากการใช้งานแต่ทีนี้เนี่ยบางท่านเรือใหม่ๆเนี่ยถามว่าเคยเข้าไหมอาจจะมีน้ำเข้าบ้างตรงนี้ครับเต็งขอกล้องหน่อยจ้าฟิวบอกว่าแชร์แล้วจ้าขอบคุณครับฟิวจุดนี้อีกจุดนึงเป็นประจำเลยครับที่น้ำจะเข้าเรือเพราะว่าอะไรครับเพราะนี่คือเป็นจุดที่สายเข้าเห็นไหมครับว่าน้ำดันปุ้งปุ้งปุ้งเลยแล้วเพื่อนๆที่บอกว่าเอ้พี่น้ำเข้าหัวเรือไหมน้ำเข้าเรือเวลาหงายเรือไว้นี่ครับให้ดูครับตรงนี้เนี่ยอาจเป็นได้ครับว่าเห็นไหมครับตรงนี้เขาดันออกจากรูร้อยเมียวมีโอกาสเป็นไปได้ครับโอ้ตัวนี้รูบานละเห็นไหมครับตรงนี้คือน็อตบานนี่ออกจากรูน็อตผมเพราะน็อตตัวนี้หวานละเกลียวหวานอันนี้คือผมขันผมเช็คเขาเอชะเลือกใครไม่แน่ใจครับตัวนี้คือเข้าจากรูน็อตเวลาที่เราจอดเรือไว้ด้านบนน้ำครับคือถ้าจะบอกว่าไม่มีโอกาสเข้าเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้พวกเขาเรียกอะไรนะเหมือนกาวขันน็อตนะครับอันนั้นก็ช่วยได้ถ้าเราจะมาแก้ไขอีกทีนึงแต่ก็ไม่ค่อยนานๆมีครับแต่ตัวนั้นคือแค่น้ำซึมนะครับมันไม่ได้เข้าถ้าจะเป็นนั่งก็คือถ้าเรือเราคว่ำไว้เลยอย่างเงี้ย
อันนั้นใช่หรือเราตากฝนไว้นานๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดโดยปกติแล้วเนี่ยแทบจะไม่เข้าเลยเพราะว่าผมของผมเนี่ยคือผมห่วงอย่างเดียวครับที่เช็คหาวันนี้คือเรือผมรั่วไหมวันนี้เรือผมไม่ได้รั่วด้านล่างดังนั้นปลอดภัยต่อไปก็คือด้านบนซึ่งด้านบนเนี่ยผมเห็นละอย่างเนี้ยครับจุดเนี้ยเห็นไหมนี่ครับน้ำออกดันออกแล้วจุดหนึ่งเนี่ยน้ำดันแล้วฮะเนี่ยน้ำดันออกมาแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับรูนี้รูด้านตรงนี้ออกดันออกมาตรงนี้ดันเพราะตอนนี้คือน้ำเต็มเรือเลยครับเต็มฝั่งของฝ่ายแฮนด์ให้ดูวันนี้เปลืองน้ำมากเลยครับน้ำไม่จ่ายค่าน้ำยังไม่จ่ายด้วยเมียบอกทีนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับจุดแต่ทีนี้เนี่ยมันจะช้าผมใช้วิธีคือโดยที่บอกว่าผมอยู่ขอนแก่นแล้วเครื่องมือไม่มาหรือเพื่อนๆ นะครับที่อยู่ไกลจากร้านตัวแทนซึ่งจริงๆที่ผมเคยบอกประจำว่าอยู่ตรงไหนโซนไหนก็เข้าร้านช็อปเข้าหาที่ช็อปใกล้เคียงในละแวกส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน200กิโลเมตรในละแวกบ้านของเพื่อนๆ นี่จะมี1ร้านครับเลือกร้านที่ใกล้เคียงแล้วเขาจะดูแลง่ายถ้าจะบอกว่าส่งไปซ่อมเลยกรุงเทพก็ค่าขนส่งก็ลำบากหรือถ้าอย่างอยู่ในขอนแก่นเองบางทีผมก็ไปช่วยเหลือได้แต่ถ้าไม่มีนะครับอันนี้ช็อตฉุกเฉินครับช็อตฉุกเฉินเลยซิเมนต์เหล็กหรือยูฮูบางคนก็เรียกประมาณนั้นแหละแต่นี้คือจะเป็นอีพ็อกซี่เหล็กไม่ใช่ซิเมนต์เหล็กซิเมนต์เหล็กอีพ็อกซี่ก็คืออีพ็อกซี่เหล็กตัวนี้จะแข็งใช้ได้ไหมใช้ได้ครับสำหรับการที่บอกการโป้ซึ่งตัวต่อมาเต็งมานี่เอ๊ะเปียกหมดแล้วฮะเปียกว่านอ๋อใช่เปิดน้ำทิ้งไว้ครับวันนี้ฮะเอาปิดน้ำก็ได้เต็งไปดื่มน้ำกันมาปิดน้ำกันอึบสายเขาไอ้นั่นอยู่ไหนฮะไอที่ตักน้ำไหมขันในขันตักน้ำในเรือเขาหายมีขันด้วยเหรอในเรือมีดิอุตส่าห์ทำไหนวะขันอะไรฮะบอกลูกว่าขันมาให้ดีในบ้านโอมครับโอมครับโอมลูกโอมขันให้พ่อหน่อยขันใช่โมีเรือก็ซ่อมกันไปนะครับดูแลกันไปเพราะว่าสวัสดีครับไอ้บ้าชอบมากับลุงไอ้บ้าชอบมาโอ้โหชื่อเฟสโอ้โหที่เด็ดมากเฟสขอขันด้วยอันเหรอเล่นน้ำเปล่านี่ให้ตักน้ำเล่นอุ้ยเต้งอย่าหันอย่าถ่ายมาทางนี้ไม่อยากให้ใครเห็นอะไรบางอย่างให้เด็กตักน้ำเล่นป่ะเด็กเล่นน้ำเหรอเอางั้นเก็บเชือกให้พ่อก่อนเก็บเชือกออกไปตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นโมเก้น 12.5 ลำที่ผมใช้โดยประจำทีนี้วันนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับคือผมเนี่ยเอาขนเอาของไว้บนเนี่ยสัมภาระไว้เอากระติกไว้แล้วจำเนินไม่เห็นครับจำเนินเรือนี่ลอยขึ้นต้องลำปังแตกครับตรงนี้เป็นรอยแตกและน้ำซึมเข้าผมใช้ก็คือเอาอีพ็อกซี่เนี่ยอีพ็อกซี่เหล็กครับโป้แทนซึ่งจริงๆแล้วถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกเท่าที่ควรครับแต่ใช้ได้คือด้วยที่บอกว่าถ้าเพื่อนๆ อยู่ไกลจากจากช็อปพวกนี้เราซ่อมเองได้ครับผมก็เลยผมใช้วิธีการก็คือใช้ตัวอีพ็อกซี่เหล็กนี่ครับโป้เข้าไปอยู่แล้วครับแล้ววันที่เครื่องมือมาเราค่อยมาเคลียร์อีกทีนึงหรือถ้ามันพังลูกเติมน้ำให้พ่อหน่อยเติมน้ำอันนี้อะไรเติมน้ำลำนี้เอาน้ำจากลำตักใส่ลำตักน้ำอะไรน้ำใส่ลำนี้ใช้ในงานเด็ก
พ่อเนี่ยครับคิดว่าไม่รั่วอันนี้เอานี้เอาไว้ก่อนคิดว่าไม่รั่วแล้วชัวร์แต่อันนู้นเดี๋ยววันนี้ก็จะซ่อมให้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีทริปไปละวะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ขอนแก่นนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ศุกร์พรุ่งนี้ละวะวันอาทิตย์ต่อละวะอีกรอบก็ที่แจ้งมาแล้วว่าจะไปก็จะเป็นซาทีมก็ครบทีมครับแล้วก็ทีมของพวกผมเองพอไฟสองทุ่นก็ฟูลทีมเหมือนกันครับทีนี้วันนี้งานเข้าแล้วคือต้องถ่ายน้ำออกเปิดน้ำทิ้งเสร็จเปิดน้ำทิ้งยังไงก็นี่ไงก็เปิดออกเนี่ยครับเปิดน้ำทิ้งไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่จริงๆถามว่าดีไหมโอ้โหการซ่อมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเปลืองน้ำโอมเล่นน้ำไหมโอมลองไม่ร้อนนะร้อนฮะร้อนตั้งสุดหล่อนะว่าเป็นที่เรือมันบางไหมครับเป็นที่เรือบางไม่ใช่ครับอันนี้เป็นจากการใช้งานครับเพราะลำนี้ผมใช้มา6ปีก็จากการกระแทกครับอย่างตรงเนี้ยที่มันรั่วนี่คือการกระแทกครับเนี่ยกระแทกครับตรงนี้รับน้ำหนักตรงนี้จุดรับน้ำหนักครับเพราะเก้าอี้ตอนที่เราวางเก้าอี้กดกระแทกบางทีขันไม่แน่น ก็มีการขยับไม่เกี่ยวกับบางครับเพราะอย่างงี้ก็เรือของฟิวฟรีก็เขารับประกันตลอดชีพอยู่แล้วครับซึ่งอายุการใช้งานมันทนทานครับเปิดน้ำทิ้งไปทีนี้มีอีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันเอาแป้งกระป๋องนึงนะครับเอาไปแล้วก็ปิดฝาแฮชให้หมดเลยนะแล้วเทแป้งสักกระป๋องนึงอะเทให้เต็มท้องเรือเลยเสร็จแล้วปิดฝาแฮชแล้วอัดลมจากรูทิ้งน้ำเนี่ยครับทีเนี้ยอากาศเวลาที่โดนมันก็จะหาที่อยู่ตรงไหนรั่วมันก็จะไปตรงนั้นเราก็จะเห็นแป้งก็จะออกตามรูที่รั่วเลยครับอันนั้นง่ายไม่ประหยัดขอดูเสริมเบาะโมเก้นหน่อยครับขอดูเสริมเบาะโมเก้นหน่อยครับใครเอ่ยไอ้ตาชอบมาไอ้ตาตาเหรออ๋อตัวนี้อ่ะชื่อเฟสแหมชื่ออ๋อคือตัวนี้นะครับจะเป็นโมเก้นอ่ะโมเก้น V1 ตัวแรกเลยก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ออกรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ก็โมดิฟายกันได้เดี๋ยวแป๊บนึงเก็บของก่อนเอาไว้หลังรถเดี๋ยวจริงลืมเก็บน้ำเมื่อกี้ไปเติมแก๊สลืมเก็บน้ำอันนี้น้ำยังอยู่เท่าเดิมแสดงว่าไม่รั่วเสริมเบาะใช่ไหมครับยังไม่ได้ตอนแรกทำคลิปไว้แล้วครับไวรัสลงคอมไวรัสลงก็เลยคอมหายเลยจะบอกว่าเบาะสีฟ้านะครับใช่เบาะอันนี้เห็นว่าส่งสปีกเกอร์ยิ้มด้วยฮะอันไหนอันของเมียผมนั่งหรือผมนั่งจริงๆผมเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าใช้เรือใหญ่
เหลือผมเกินตัวไปนิดนึงครับแต่ด้วยความผมชอบเพราะว่าบางทีผมขนสัมภาระให้กับเพื่อนๆหรือบางทีไปเผื่อที่เรือผมจะไปเรสคิวให้เพื่อนๆมันเลยต้องเอาเรือใหญ่ก่อนแต่การพายของผมเมื่อผมพายโมเก้นกับพายรัวผมชอบพายโมเก้นมากกว่าพายรัวแต่ว่าที่เราเห็นเลยเนี่ยคือรุ่นเดิมอ่ะไอ้ดั้งเดิมเลยอ่ะมันติดพื้นมันเตี้ยอย่างเงี้ยครับมันเตี้ยสู้ปลาไม่มันผมก็เลยโมดิฟายก็คืออย่างงี้ครับอะไรนะมีคำถามนะมีสี่ลำครับสี่ลำครับที่บริษัทเอามาไว้ให้ผมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆไว้ทดสอบอ่ะนี่ครับโมดิฟายตัวเองเห็นป่ะตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้จะเป็นรูทิ้งน้ำรูเดินน้ำออกโดยปกติแต่ผมจะไม่เปิดเพราะว่าเผื่อเวลาน้ำเข้าผมก็จะไอผมจะไม่ปิดผมจะเปิดไว้อย่างนี้แล้วตัวนี้ครับตัวนี้คือฐานครอบเข้าไปเป็นเก้าอี้แล้วครับนี่คือที่ผมพายคนเดียวเวลาที่ผมออกทริปคนเดียวก็จะลักษณะนี้ผมก็จะเป็นซิตออนท็อปละนี่คือซิตออนท็อปอยู่บนสูงบนก็ตำแหน่งเดียวกับรัวที่ผมวางเก้าอี้ไว้เพราะว่าเก้าอี้ผมปรับระดับแค่2แก๊กผมจะไม่ปรับบนสุดหรือเตี้ยสุดก็คือตำแหน่งนี้เลยเป็นตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดเห็นไหมครับโอเคไหมครับเพื่อนที่อยากดูตัวโมดิฟายของโมเก้นเอ๊ะตกลงวันนี้ผมคุยเรื่องซ่อมเรือนะเนี่ยตัวเองไปหยิบไอ้เก้าอี้อารัมนั้นหน่อยไหนเขาก็ถามแล้วตอบไปเลยฮะเอาเก้าอี้ตัวเองมาซ่อมเสร็จแล้วครับอีพ็อกซี่ก็คือวิธีทำอีพ็อกซี่จริงๆถ้านะถ้ามีเวลาครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอตอนโปไอสีไม่ใช่โออีพ็อกซี่เหล็กอะครับซ่อมเรืออุดรูรั่วแต่อันนี้คืออุดไปแล้วอย่างนี้ครับหายห่วงสบายใจโลดเรือไม่รั่วแล้วครับทีนี้จะมีทริปที่บอกว่ามีอะไรอยากไปด้วยโมเก้นลำนี้นะครับ 12.5 ถ้าผมนั่ง2คนกับแฟนลำนี้มันจะโอเวอร์โหลดน้ำจะเข้าคือเข้าตามรูเนี่ยครับเข้าเรือได้แต่ไม่เข้าอับเฉานะครับเข้าตรงพื้นตรงนี้นี่จะดันขึ้นมาเห็นไหมเต็งจำได้ไหมจามเอาจามก็จามสิตรงนี้ครับน้ำจะเข้ารูพวกนี้มีโอกาสเข้าได้เพราะว่าท้องเรือเป็นรุ่นนี้คือเจาะท้องเรือไว้ตรงนี้เราเปิดออกเข้าได้ทีนี้ฮะสมมติวันที่ผมจะพาเมียผมไปเที่ยวน้ำพาเมียไปตากแดดผมจะวางบาลานซ์เรือใหม่ครับเรือนะครับคายักเขาออกแบบมาคือนั่งคนเดียวบาลานซ์เขาจะวางเรือทุกลำนะครับวิศวกรเขาได้ออกแบบแล้วเขาวางบาลานซ์ไว้ให้แล้วเราไปแก้บาลานซ์เขานิดหน่อยเรือบางทีเพี้ยนครับคือง่ายๆเลยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดมีคนไปนั่งน่าจะกดเรือก็จะไปยากอันนี้เหมือนกันครับทีนี้ถามว่าส่วนใหญ่ก็จะนั่งคนเดียวแล้วก็มีคนนั่งข้างหน้าทีนี้บาลานซ์มันเสียผมย้ายจุดครับผมมาลงตรงนี้นี่คือ
นี่คือตำแหน่งที่ผมจะย้ายแล้วทีเนี้ยผมมานั่งพายข้างหลังผมนั่งตรงนี้ละกระติกน้ำแข็งก็จะบังผมไว้ผมว่านี่คือเก้าอี้ของผมละทีนี้เก้าอี้ของผู้โดยสารก็คือเมียผมอีกคนนึงเมียไปด้วยเมียผมก็จะนั่งตรงนี้อีกคนนึงข้างหน้านั่นเลยเมียผมอีกคนนึงนี่ครับนึกไหมครับเรานั่งกันเนี่ยเรา2คนเนี่ยถ้าสมมุติว่าแฟนผมจะตีเบ็ดด้วยก็ตีได้เก้าอี้ตัวนี้ก็โมดิฟายนะครับเห็นไหมคือวันหนึ่งเนี่ยเคยไปแล้วตำแหน่งไม่ได้เรือพายไม่ออกครับด้วยที่บอกว่าเมียผมนั่งอยู่ข้างตรงนี้หน้ามันกดท้องเรือตัวดักน้ำเนี่ยกดลงไปก็คือพายยากก็เลยหาตำแหน่งพอหาตำแหน่งเขาได้เขาจะนั่งตรงนี้ครับนี่คือที่ของเมียผมเลยเพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับบางคลิปจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่หน้าเรือไม่ใช่คิดว่าเป็นพายตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ที่เมียผมนั่งถ้าเกิดเมื่อยก็ยืนขาออกไปเขาจะคือตำแหน่งของเขาเลยส่วนผมเองก็นั่งท้ายเรือตรงนี้บาลานซ์2คนและรับ2คนชิวๆครับไปได้สบายสำหรับโมเก้น 12.5 เพื่อนๆที่อยากจะ DIY อ่ะทีนี้ให้ดูเก้าอี้เก้าอี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวเองวันนั้นเราซื้อ80ป่ะ80กว่าบาทครับหรือมาเนี่ยผมตัดขาหน้าให้เขาเตี้ยลงมาอีกดูวิธีพลิกเรือวิธีพลิกเรือจะบ้าเลยพลิกเรือตรงนี้เรือก็แตกสิแพทอ๋ออีแพทเหรอแพทไปว่าเราเอ้ยแพทไปอยู่แล้วพรุ่งนี้ไปพลิกเรือพรุ่งนี้ไปพลิกเรือกันในละวะก็ได้ครับเดี๋ยวพี่จะพาพลิกวันอาทิตย์ถ้าอยากพลิกนี่จะสังเกตว่าขาเก้าอี้ไม่เท่ากันด้วยตำแหน่งการนั่งคือถ้านั่งเงี้ยนั่งได้ไหมได้แต่เราสงสารเมียเราไงคือแบบมันจะปวดหลังจะเอนลำบากนั่งอย่างนี้ก็สบายครับแต่งอขาอะไรทายคือการทำอะไรลำบากแต่ทีนี้เรามีนี่ให้เขาก็นั่งสบายขึ้นครับเอนหลังได้ซึ่งก็จะมีเขาก็จะมีหมอนของเขานุ่มหลังเหยียดขาก็ได้ทำอะไรได้หมดโอเคไหมครับหมดแล้วเนาะอันนี้สำหรับที่ขอดูเก้าอี้โมเก้นมีคำถามอะไรอีกไหมเต็งฮะพลิกเรือดิพลิกเรือจะบ้าเลยพลิกเรือไม่เอาไม่พลิกวันนี้ร้อนไปพลิกในน้ำอีแพทใช่ไหมยินขึ้นเรือด้วยครับเนี่ยอีแพทใช่ไหมแพทไปพลิกใจเปล่าวันอาทิตย์ไปพลิกเรือกันในน้ําไปพลิกกะละวะทีนี้อันนี้เอาน้ําออกถึงไหนแล้วจะได้โป๊อันนี้หมดตัวเองตั้งตัวเองเอาไอ้นี่ออกให้ก่อนเอาอิดเขาจะได้ปล่อยน้ําออกอีกรอบเอาอิดตรงไหนข้างหน้าข้างหลังอิดอันนี้เขายกดีกว่าตัวเองเอาออกดีกว่าตัวเองยกไม่ไหวหรอกหนักเอาน้ำเนี่ยเดี๋ยวเขายกเองเนี่ยตัวเองเอาอิดออกทีละก้อนเนี่ยโอ้โหหนักหายเลยนะเอาน้ำออกก่อนถ้างั้นอ่ะไหนมันยังออกไม่หมดนะก็นี่แหละก็ถึงบอกน้ำยกจะเอายกให้นี่ต่ำลงไงเขี่ยพอกซิเอาเขี่ยอิดลงก้อนหนึ่งไม่อยากให้เรือมันล้มเอาก้อนเดียวใช่ไหมจ้าก้อนเดียวมันก็จะต่ำลงมันก็จะออกง่ายละเอายกปิดที่ออกฮะยกไหวเปล่าหนึ่งสองโอ้ยก็ไม่ขึ้นเลยโอ้โหต้องคว่ำแล้วแหละไม่คว่ำตักน้ำออกตักน้ำออกได้แกเนี่ยครับข้อเสียของการที่บอกว่าเราเอาน้ำเข้าแบบนี้แต่ด้วยที่บอกว่า
ปั๊มลมผมอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วถ้าผมเอาปั๊มลมให้เอาปั๊มลมมาอัดลมอัดตรงรูครับรูเดินน้ำปิดฝาแฮทแล้วเอาแป้งโรยอย่างนั้นถ้าทำแบบนั้นเพื่อนๆ อาจจะบอกว่าเกาะบ้านฉันไม่มีปั๊มลมแต่เนี้ยง่ายครับแต่ตอนนู้นนะครับใช้แรงงานเมียสบายครับเตงล้างเรือไปเลยด้วยดิลำนั้นยังไม่ได้ล้างเลยตะขีดตะลื้นเห็นซื้อนี่มา3วันแล้วทำไมมันไม่ลดน่ะเตงฮะเหมือนมันไม่ลดเลยเตงเปิดการรักน้ำด้วยก็ได้โดนมือไหมไม่โดนอ๋อไม่เป็นไรล้มเออดีแล้วล้มเหมือนกันแหละถูกต้องเฮ้ยเก้าอี้เดี๋ยวไม่ไงรูมันอยู่ทางนี้มันไม่ออกต้องเปลี่ยนมาทางนี้ดิก็เดี๋ยวเคลียร์ใหม่ไงทำอะไรนอเอาของออกฮะใครถามทำอะไรนอซ่อมเรือฮะธันวาอ๋อธันวาเหรอธันวาอยากไปหมายนั้นน่ะเดี๋ยววันหลังอาทิตย์หน้าคงต้องไปแล้วล่ะอาทิตย์หน้าไปลำน้ำพองเนี่ยอ๋อผู้เฒ่าใช่ไหมสวัสดีครับพี่ช้อนกินข้าวสายไฟสายไฟอ๋ออึบโอ้โหเรือหนักมากเดี๋ยวจะเข้าเดินนั่นนี่ได้ไหมระวังล้มระวังโทรศัพท์ล้มตรงขาสายไม่มีตังซื้อไมเล็ดด้วยโอ้ไอ้แพทย์บอกให้พลิกเรือได้พลิกจริงๆเว้ยดีนด้วยนะเรือดีนะตกลงไม่มีรูรั่วท้องไม่รั่วแต่รั่วด้านบนค่าน้ำประปาขึ้นอีกแล้วเดือนนี โอ้เหมือนล้างบ้านเลยวันนี้ดีล่าหลายคนจากหลายกว่าเลย30กว่าแล้วอ้าวก็เขารู้แล้วไงจบแล้วจบแล้วอ้าวก็จบแล้วก็ล้างจบแล้วอ่ะซ่อมเสร็จแล้วฮะซ่อมเสร็จแล้วอีพ็อกซี่ก็ไม่ยากไงก็ผสมก็ล้างเลยไงใส่เลยไงผสมได้เลยใช่ไหมอ้าวแห้งแล้วนี่ใครธันวาเหรอไม้ลำน้ำพองครับตอนนี้อันนี้ลงก็ทางนี้มันย้อนแสงฮะย้อนแสงเหรอไปนั่งทางไหนนั่งที่เดิมก็เดี๋ยวตึงเข้ามานี่เพราะเดี๋ยวเขาจะส่งข่าวที่พี่รองหนุ่มชายแดนด่านนอกว่าเคสผมหรือเปล่าที่พี่รองเคสไหนเอ่ยอ๋อมีเคสในกลุ่มคายักใช่ป่ะกลุ่มคายักตรงนั้นในกลุ่มที่บอกรั่วเป็นเรือใหม่เลยผมว่านะครับอาจจะเป็นจากจุดพวกนี้ก่อนแต่ก็คือเคสพี่อ่ะเห็นแล้วว่าพี่โพสต์ในกลุ่มแล้วมันไม่เจอให้ดีสุดก็คือใช้ลมอัดในความคิดผมคิดว่าน่าจะมาจากรูน็อตครับรูน็อตพวกนี้เหมือนเคสตอนแรกถ้าเกิดไงไล่กลับไปดูไอ้ที่ผมไลฟ์ให้ดูนะครับอย่างของผมตัวเนี้ยมันจะมีรูน้ำออก
คือเคสเนี้ยผมเคยจอดแบบพี่ครับแบบพี่ว่านี่แหละน้ำเข้าไปประมาณสัก 3-4 ลิตรได้ด้วยที่ผมจอดตากฝนเลย ไม่ได้เก็บไม่ได้กลับบ้านน้ำเต็มเลยครับแต่คือยิงเต็มนี้เข้าตามรูนี้ครับพอเราขาดน็อตก็หายครับแล้วก็ถ้าให้ดีจริงๆเรือเราจอดในร่มจะดีกว่าครับแล้วพี่หาเคสหาเจอยังครับพี่เมื่อกี้น่าจะเคสเดียวกันแหละชื่ออะไรนะไอชื่อเฟซแกหนุ่มชายแดนหนุ่มชายแดนใช่ไหมครับหาเจอหรือยังเอ่ยหาเจอหรือยังรู้ล่วงเรือมือสองดีไหมครับเรือมือสองดีไหมครับจะบอกไงดีล่ะเรือมือสองคือเราได้เรือปกติแต่ราคาถูกลงแต่ทีนี้จะมือหนึ่งมือสองไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นที่ว่าเรือมันเหมาะกับพี่ไหมถ้าเรือมันเหมาะกับเรามือหนึ่งก็ดีมือสองก็ดีครับถ้าไม่เหมาะมือหนึ่งก็ไม่ดีเรือดีที่สุดไม่มีครับแต่จะมีเรือที่เหมาะกับเราที่สุดอย่างง่ายๆครับอย่างเรือผมที่ใช้ตอนนี้ผมใช้โมเก้นประจำเลยตัวรักผมเลยเนี่ยผมรักมากเลยกระลำเนี้ยแต่ไม่ใช่ตัวท็อปครับตัวท็อปคือหลุดคือรัวแต่ผมไม่ใช้รัวผมใช้โมเก้นที่บอกหารูจุ่มรั่วยังไม่เจอ ต้องเข้าตัวแทนละครับถ้างั้นให้ตัวแทนเช็คให้อัดลมพี่เคสแบบเนี้ยอัดลมชัวร์สุดครับหน้าตัวเองมืดเดี๋ยวเขาหน้าเขามืด หน้ามืดแล้วครับยกเรือหน้ามืดแล้ว แสงมันเข้าจะมันแฉะ ไอ้เมื่อกี้เฟซอะไรนะคนชายแดนใช่ไหมหนุ่มชายแดนหนุ่มชายแดนผมว่านะครับถ้าในเคสเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมจะตากเรือใหม่ตากให้แห้งเลยเสร็จผมจะไปปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเสร็จผมจะเอาแป้งเนี่ยเทเลยครับเทให้หมดกระปุกเลยนะเทจากข้างหน้าเลยพอเทแป้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เป่าแป้งก็ปิดฝาแฮตแล้วก็เป่าแป้งเข้ามั่งในด้วยทีนี้เนี่ยพอปิดฝาเสร็จเนี่ยเราเอารูเอาปั๊มลมอะครับแย่เข้ามาในรูนี้แย่รูนี้ฝาแฮตปิดสนิทนะครับพอปิดเสร็จแล้วเนี่ยตรงไหนรั่วเราเจอเองครับหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าสงสัยอีกอันนึงก็คือเห็นไหมครับร้านตามร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เวลาเขาเทสยางรั่วอัดลมเนี่ยเราเอาพวกเอาสไลด์ก็ได้ครับมาลูบตามบริเวณที่คิดว่าเป็นรูน็อตครับส่วนใหญ่คือรูน็อตครับรั่วน้ำก็คือรูน็อตด้านบนนะครับถ้าเป็นเรือใหม่แต่ถ้าเป็นเรือเก่าแบบผมเนี่ยเจอเคสนี้ประจำครับอ่ะเต็งนะอ่ะเต็งขอถ่ายใกล้ตรงเอาตั้งได้ป่ะตั้งตั้งแต่เสียงสัญญาณชัดไหมครับสัญญาณเสียงชัดไหมเอ่ยไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าค่าเลยวะเดี๋ยวค่อยว่ากันเงินโอนครับฮะอะไรนะกินเหมือนน้ำยาอ๋อใช่เดี๋ยวเอาเต็งๆเดี๋ยวที่เหยียบสมอเอ็มมันเดี๋ยววันหลังค่อยมาไลฟ์สดเรื่องสมอให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เอาซ่อมเรือกันอันนี้อีพ็อกซี่นะครับ2ตัว A กับ B ใส่แล้วคน
ตัวนี้มันอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันไม่เรียบแต่ถ้าเป็นช่างที่โรงงานเลยเนี่ยเขาจะมีตัวซ่อมเรือเป็นพลาสติกเชื่อมอันนั้นคือเขาเชื่อมเรือนะครับก็เวิร์กแต่ของผมไม่ได้เข้าโรงงานตอนนี้แล้วก็อยู่ไกลเพื่อนๆที่บอกว่าบ้านฉันอยู่ไกลอย่างเนี้ยอันเนี้ยครับเราเช็ดให้แห้งนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยเช็ดแล้วก็โปลงไปครับถ้าให้ดีแบบว่าอยากอยู่นานๆนะครับก็เอาไอ้กระดาษทรายรูปๆมาหน่อยก็ได้แต่ผมขี้เกียจครับเป็นตัวอย่างที่ไม่น่าทำนะครับถ้าให้ดีคือกระดาษทรายรูปอันนี้อยู่1จุดแล้วนะครับจุดที่2จุดต่อไปเช็ดให้แห้งเห็นไหมครับเต็งส่องไปใกล้ๆหน่อยดูสิเนี่ยอ๋อก็กดลงไปอีกได้มั้ยได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเค้าเลยมองไม่เห็นเต็งมองไม่เห็นเองก็จับอ้าวแม่ตัวเองจับได้อ๋อเต็งนั่งลงส่องได้มั้ยอันนี้มันหมุนกล้องไม่หมุนไม่ได้ต้องรีบแล้วจะแห้งแล้วแล้วก็รูตรงนี้เรียบร้อยฮะเนี่ยครับเทคนิคง่ายๆแบบของผมเองนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมยังไม่ได้เบิกเขาเรียกว่าพลาสติกเชื่อมก็คือจะมีตัวเชื่อมเรือเลยแหละใช้ความร้อนเชื่อมซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะสวยกว่าแต่อันนี้คือที่ให้ทำให้ดูคือเพื่อนๆที่อยู่ไกลจากช็อปตัวแทนที่เราซื้อมานะครับเราซื้อใครเราก็ให้คนนั้นดูแลเราส่วนเพื่อนๆในโซนอุดรขอนแก่นอุดรหนองคายสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดก็ผ่านร้านตัวแทนก็คือขอนแก่นฟิชชิ่งได้แล้วผมก็จะไปช่วยดูแลเรื่องของอัพสกิลต่างๆแล้วก็แมนเทนแนนซ์ครับเรือเราซื้อมามันต้องมีการแมนเทนแนนซ์อยู่แล้วแมนเทนแนนซ์ตามสภาพครับเราต้องดูแลรักษาเขาครับเคสผมตอนนี้จบแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรละก็รอแค่อีพ็อกซี่ผมแห้งพ็อกซี่แห้งก็ขนเรือขึ้นรถเตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้ออก 5:00 เพื่อนท่านใดมีอะไรสงสัยไหมครับถ้าไม่มีก็จะไปละรบกวนเวลาเพื่อนๆมานานละมีเต็งมีถามก่อนหน้านี้มีคำถามไว้ไหมจะได้เคลียร์ก่อนหน้านี้มีคำถามป่ะเผื่อไม่ได้ตอบเผื่อเขาไม่ได้ดูฮึบไม่มีใช่ไหมคิดว่าไม่มีใช่ไหมมีคำถามใครตกหล่นไหมครับถ้าไม่ได้ถามถ้าไม่ได้ตอบไม่งั้นอินบ็อกซ์มาที่เพจเลยนะครับ
ยินดีให้คำแนะนำครับต้องการซ่อมเรือต้องการซื้อเรือต้องการขายเรือก็สอบถามมาได้ครับใกล้แห้งละแห้งแล้วก็จะเก็บเรือฮะอะไรนะฮะหิวข้าวเก็บเรือเมียหิวข้าวแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้คงไม่มีคำถามแล้วเนาะถ้าเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้เพราะว่านี่เป็นไลฟ์สดไม่ใช่คลิปก็เลยอาจจะไม่ได้ตามกลับไปดูหรือถ้าท่านใดยังดูไม่ครบก็ไปดูตั้งแต่แรกดูครับเทคนิคง่ายๆสำหรับการเช็ครั่วของเรือแล้วก็ซ่อมเรือครับซ่อมเรือเบื้องต้นแต่ถ้าจะให้ดีอย่างที่บอกครับเข้าหาตัวแทนแล้วให้ตัวแทนเขาจัดการเรื่องของการซ่อมตัวนี้ให้นะครับซ่อมเรือเพราะบางทีก็จะมีช่างที่คอยแมนเทนแนนซ์เรือให้เราสบายใจได้ครับใช้ฟิลฟรีโอเคครับสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ